ายการโดยธนาคารไทยพาณิชย์กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะมาประเมินสถานการณ์การลงทุนในทิศทางของตลาดหุ้นในโซนเอเชียกันนะคะวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วนักลงทุนส่วนใหญ่เขาก็จับตาแล้วค่ะเพราะว่าทางด้านของสหรัฐอเมริกาเขาจะมีการประกาศตัวเลขการขอรับสวัสดิการการว่างงานนะคะซึ่งประกาศออกมาแล้วก็ถือว่าตัวเลขค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้นะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยมีการฟังเกี่ยวกับผลการประชุมของเฟดในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ระบุว่าทิศทางของการประชุมในเดือนมิถุนายนเนี่ยก็มีโอกาสจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยล่ะแต่ว่าสิ่งที่ค่อนข้างกังวลก็คือว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้ฟื้นตัวแบบดีสักเท่าไหร่นะคะดังนั้นภาพแบบนี้มันก็เลยยังค้านกันอยู่ว่าเอ๊ะตกลงแล้วมันจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยไหมหรืออาจจะมีโอกาสที่จะไม่ขึ้นนะคะพร้อมกันนี้เองค่ะยังค้านรับเกี่ยวกับหุ้นในกลุ่มพลังงานที่มีการปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะคะพร้อมกับปัจจัยในรายประเทศดังนั้นส่งผลทำให้วันนี้บรรยากาศการซื้อขายในแต่ละตลาดนั้นก็แตกต่างกันไปค่ะอย่างทางด้านของนิเคอีเองวันนี้มีแรงซื้อเข้ามานะคะส่งผลทำให้ตลาดหุ้นนิเคอีนั้นสามารถที่จะปิดในแดนบวกได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะคะ 0.36 จุดค่ะในขณะที่บรรยากาศการซื้อขายในตลาดหุ้นฮ่องกงหางเส็งนั้นปรับตัวได้ค่อนข้างจะแรงเลยทีเดียวปรับเพิ่มขึ้นสูงถึง 0.8% นะคะโดยขานรับนะคะกับบรรยากาศของท่าทีตัวเลขเศรษฐกิจนะคะในฝั่งของตลาดหุ้นจีนและนิวยอร์กที่ปรับตัวดีขึ้นในขณะเดียวกันค่ะทางด้านของสเตรทไทม์สิงคโปร์นั้นปรับเพิ่มขึ้นมาได้ 0.1% ค่ะไปดูกันต่อนะคะที่บรรยากาศการซื้อขายของเวทเต้ไต้หวันกันบ้างค่ะบรรยากาศนั้นก็ถือว่าสอดคล้องกับภูมิภาคนะคะปรับขยับตัวเพิ่มขึ้น 0.64% โซคอมโพสิตในวันนี้ปรับตัวพุ่งขึ้นมา 1.1% ขานรับค่ะกับข่าวที่รัฐบาลนั้นเตรียมการที่จะเพิ่มการใช้จ่ายทางการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะส่วนทางด้านของเซี่ยงไฮ้ค่ะหลังจากที่คลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับกรณีของมูดดี้ไปเรียบร้อยแล้วและตอนนี้ก็เริ่มมีการดูแลในเรื่องของสภาพคล่องมากยิ่งขึ้นนะคะโดยธนาคารกลางของจีนในวันนี้ไม่ได้มีการลดสภาพคล่องออกจากตลาดค่ะบรรยากาศการซื้อขายของตลาดหุ้นจีนก็เลยดูค่อนข้างจะคึกคักนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ 1.43% ค่ะต่อกันที่ตลาดหุ้นไทยนะคะทั้งที่เซ็ตอินเด็กซ์แล้วก็ที่ตลาดฟิวเจอร์นะคะก็เป็นฝ่ายซื้อสุทธิเช่นเดียวกันค่ะวันนี้เซตอินเด็กซ์นั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นไป 3.26 จุดนะคะปิดที่ 1,569.41 จุดมูลค่าการซื้อขาย 34,000 กว่าล้านบาทค่ะทางด้านของนักวิเคราะห์นะคะมองว่าการเคลื่อนไหวของดัชนีนี้เป็นลักษณะการพักตัวในกรอบแคบๆในแดนบวกผิดจากที่คาดว่าดัชนีนั้นจะซึมตัวหลังจากที่ขยับขึ้นต่อกันเป็นระยะเวลา4วันทำการนะคะวันนี้หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดก็มีทั้งสลับบวกสลับลบค่ะกลุ่มของปตท.นะคะทั้งแม่หุ้นแม่ปตท.นั้นร่วงลงไป1บาทแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นหุ้นหลานของปตท.นะคะ GGC วันนี้ร่วงลงไป10สตางค์ค่ะทางด้านของนักวิเคราะห์มองนะคะในวันพรุ่งนี้ดัชนีนั้นน่าจะยังเคลื่อนไหวเป็นลักษณะของการพักแล้วก็ซึมตัวค่ะโดยประเด็นที่จับตานะคะนั่นก็คือเรื่องของผลการประชุมของกลุ่มผู้น้ำมันผู้ส่งออกน้ำมันหรือว่าโอเปกค่ะซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าเขามีความคืบหน้าในการหารือกันว่าอย่างไรบ้างแต่ว่าแนวรับนะคะมองที่ 1,563 จุดแนวต้านสำหรับตลาดหุ้นวันพรุ่งนี้ 1,570 จุดค่ะค่ะไปดูกันบ้าง นะคะว่าบรรยากาศการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้นะคะถึงแม้ว่าจะปิดบวกเนี่ยอาจจะไม่กี่จุดนะคะแต่ว่าบรรยากาศการซื้อขายนั้นดูดีขึ้นค่ะไปตรวจสอบกันนะคะว่าในวันพรุ่งนี้วันศุกร์สุดท้ายของสัปดาห์ทำการในสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะจะมีทิศทางของการลงทุนอย่างไรกันบ้างพูดคุยกับคุณวิริยาลาภพรมรัตนะค่ะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารจาก RHB ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณวิริยาคะสวัสดีค่ะภาพรวมสวัสดีค่ะภาพรวมสำหรับการลงทุนในวันนี้นะคะดูแล้วเนี่ยดูสดใสได้ทีเดียวค่ะภาพสดใสนี้จะยังส่งผลบวกต่อในวันพรุ่งนี้ไหมคะวันนี้ถ้าดูไปโดยภาพรวมแล้วเนี่ยตลาดเองแม้จะเป็นบวกนะคะแต่ว่าเป็นบวกในกรอบที่ยังคงค่อนข้างจะจำกัดแล้วก็เป็นบวกในลักษณะของการรอข้อมูลด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าพิจารณาไปแล้ววันนี้กรอบการแกว่งตัวของตลาดเนี่ยอยู่ประมาณสักห้าจุดประมาณ 1,566 ถึงประมาณ 1,571 นะคะมาปิดตลาดที่ระดับก็อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างเป็นทางบวกหน่อยๆนะคะก็คือที่ 1,569 จุดก็คือเกือบๆ 1,570 ค่ะแล้วก็มูลค่าการซื้อขายจริงๆยังไม่ได้หนาแน่นมากนักเพราะว่า average ของมูลค่าการซื้อขายในระยะนี้เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 30,000 กว่าล้านวันนี้ก็คือ 34,000 ล้านโดยประมาณนะคะเพียงแต่ว่าการแกว่งตัวของตลาดหุ้นเนี่ยมีการเปลี่ยนกลุ่มที่มีการขยับขึ้นมาที่แตกต่างกันจากเมื่อสัปดาห์ก่อนก็คือว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจะได้รับกลุ่มของทางด้านธนาคารพาณิชย์เป็นกลุ่มที่ผลักดันตลาด
แม้ว่าเรื่องของระดับราคาน้ำมันจะมีการปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะของการที่เก็งกำไรกันเรื่องของซาอุคุยกับทางด้านของรัสเซียนะคะเรื่องของเพดานการผลิตน้ำมันแล้วก็ยืดอายุของการจำกัดเพดานการผลิตน้ำมันนะคะแต่ณสัปดาห์นี้เนี่ยก็เริ่มกลับเข้ามาสู่ในหุ้นของกลุ่มที่เป็น ICT ซึ่งก็นำโดยตัวของ Dtac นะคะประเด็นที่ได้ขึ้นความถี่ 2,300 เมกะเฮิรตซ์เพิ่มเติมนะคะซึ่งในจุดนี้เนี่ยก็เลยทำให้ตลาดเองมีการปล่อยตัวที่มีการขยับบวกได้อีกระดับนึงค่ะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยการขยับบวกของตลาดเองนะคะอาจจะยังคงมีแนวต้านระดับถัดไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,572 ถึง 1,575 จุดซึ่งถ้าในวันพรุ่งนี้เองเนี่ยตลาดยังไม่ได้ยืนปิดเหนือระดับดังกล่าวอ่ะอาจจะมีโอกาสของการถูกขายทางกำไรระยะสั้นได้บ้างนะคะประกอบกับในคืนนี้เองเนี่ยการประชุมระหว่างกลุ่มโอเปกกับนอกกลุ่มโอเปกคงต้องติดตามว่ามีอะไรที่มีความชัดเจนหรือความคืบหน้าใหม่หลังจากที่มีการเก็งกำไรกันไหมกันล่วงหน้าไหมถ้าไม่มีนะคะระดับราคาน้ำมันอาจจะมีการถูกขายทางกำไรรอบสั้นแล้วก็อาจจะมีผลต่อหุ้นในกลุ่มของพลังงานในระยะสั้นได้บ้างค่ะค่ะแล้วเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนนะคะถ้าแบบนี้เนี่ยกลุ่มหรือว่าอุตสาหกรรมที่เราน่าจะเข้าไปลงทุนในช่วงนี้น่าจะเป็นกลุ่มอะไรคะกลุ่มของอุตสาหกรรมที่น่าสนใจอาจจะมาจากประเด็นเฉพาะตัวของเขาเป็นหลักนะคะอย่างเช่นตัว Dtac เนี่ยก็อาจจะยังคงมีกรอบของการเคลื่อนไหวได้อีกบางระดับนะคะอันที่2ก็คือหุ้นในกลุ่มของทางด้านบันเทิงบางตัวที่เป็นมีผลการดำเนินงานขาดทุนถ้าตัวของปีนี้เนี่ยถูกคาดหมายจากนักวิเคราะห์อาจจะมีผลการดำเนินงานที่เริ่มกลับมาเป็นกำไรได้บ้างนะคะแต่ว่าหมายความว่าตัวของบริษัทเองเขาอาจจะมีธุรกิจที่เพิ่มเติมมากขึ้นยกตัวอย่างเช่น RS ค่ะตัวของเขาเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบจากด้านของตัวดิจิตอลทีวีปีนี้เนี่ยตัวดิจิตอลทีวีเองก็ยังคงไม่ได้โตมากนักนะคะเพียงแต่ว่าธุรกิจที่พวกเป็นพวกของสุขภาพและก็ความงามเนี่ยกลับมาช่วยสนับสนุนเพิ่มเติมอันนี้ก็อาจจะเป็นหุ้นที่อาจจะขยับขึ้นมาได้บ้างอะค่ะส่วนนอกจากนั้นแล้วเนี่ยหุ้นในกลุ่มของ ICT อาจจะมีการเก็งกำไรอีกบางระดับนะคะส่วนกลุ่มของทางด้านพลังงานกับธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยตัวพลังงานเองอาจจะต้องติดตามในผลการประชุมกลุ่มโอเปกกับนอกกลุ่มโอเปกวันนี้ก่อนส่วนตัวธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยถ้ามีการพักตัวลงไปก็เป็นโอกาสของการตั้งรับมากกว่าค่ะแนวโน้มของการเจรจาเนี่ยนะคะสมมติว่าถ้าโอเปกเนี่ยมีการกำหนดเรียบร้อยแล้วนะคะขยายระยะเวลาการคงกำลังการผลิตในลักษณะแบบนี้ออกไป9เดือนถึงเดือนมีนาคมหรือว่าลดกำลังการผลิตออกไปเนี่ยนะคะทิศทางของกลุ่มพลังงานมันจะไปได้อีกไกลมากน้อยแค่ไหนคะในมุมมองของ RHB นะคะคือตัวของการคงการกำกับเพดานการผลิตโดยกรอบเวลาไปถึงมีนาคมปีหน้าเนี่ยถ้าข้อมูลยังเป็นออกมาเท่านี้นะคะค่ะเพราะว่าการขายทำกำไรอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าข้อมูลนี้ถูกเก็งกำไรกันมาล่วงหน้าประมาณสักหนึ่งสัปดาห์เศษๆนะคะค่ะทีนี้แต่ว่าการพักตัวของระดับราคาน้ำมันถ้าเป็นกรอบกว้างหน่อยนะคะจะเป็นไซด์เวย์กรอบใหญ่จะประมาณ45-55ตอนนี้อยู่ประมาณใกล้ๆ52เหรียญซึ่งก็มีโอกาสการพักตัวมาหาประมาณสัก48-50ต้นๆก่อนค่ะซึ่งถ้าเป็นถึงขนาดนี้อาจจะมีผลกระทบกลุ่มพลังงานไม่เยอะนักนะคะแต่ถ้าพักตัวลงมาใกล้45อาจจะมีแต่มันไม่ใช่เกิดวันเดียวนะมันค่ะต้องเป็นเทรนด์นะคะนั่นหมายความว่าโอกาสของกลุ่มพลังงานย่าจะมีโอกาสการขายทำกำไรแต่เราก็มองว่ากรอบการพักตัวของตลาดเองเนี่ยในเบื้องต้นอาจจะไม่ได้ลึกนักค่ะก็อาจจะพักตัวอยู่กรอบประมาณสัก15จุดในระยะนี้ไปก่อนคือลงไปหาประมาณ 1,550 ถึงประมาณ 1,555 จุดอีกระดับนึงก่อนค่ะค่ะตอนนี้เบรนท์ทะเลเหนือแล้วก็เวเทซัสก็ราคาร่วงลงมาแล้วนะคะชัดเจนค่ะวันนี้ขอบคุณคือริยามากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นทิศทางนะคะของการลงทุนที่กำหนดการในช่วงเวลานี้นะคะซึ่งบรรยากาศการซื้อขายในตลาดหุ้นไทยเนี่ยถึงแม้ว่าในแต่ละวันอาจจะบวกสักประมาณ 2-3 จุดหรือว่า 4-5 จุดเนี่ยนะคะแต่ว่าในรายหลักทรัพย์เรื่อยหลายๆตัวเนี่ยมันเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมาบ้างแล้วนะคะดังนั้นเวลาที่เราจะเลือกลงทุนก็อาจจะใช้กลยุทธ์ selective buy ได้ค่ะทีนี้เรามาดูกันบ้างเรื่องราวของอัตราแลกเปลี่ยนกันบ้างนะคะจะเห็นได้ว่าช่วงนี้เนี่ยหลังจากที่มีความชัดเจนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือว่าเข้าใกล้โค้งสุดท้ายในการที่จะตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยทิศทางของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นก็เริ่มกลับมาขยับแข็งค่าแต่ว่าจังหวะของวันนี้ค่ะเริ่มมีความผันผวนอยู่บ้างพอสมควรนะคะส่งผลทำให้เงินบาทในวันนี้ไปทำนิวโลหรือว่าแข็งค่าในรอบ2ปีที่ระดับ34.19 บาทค่ะและเคลื่อนไหวมาปิดตลาดที่ระดับ34.24 บาทนะคะหลังจากที่เปิดตลาดในช่วงเช้าที่34.29 บาทค่ะนอกจากนี้แล้วไปดูที่ความเคลื่อนไหวด้านอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินเยนกันบ้างปิดตลาดนั้นอยู่ที่ 111.87 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะ
คะจากช่วงเช้าที่ 111.62 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐก็ถือว่าอ่อนค่าลงเล็กน้อยค่าเงินยูโรค่ะปิดไปที่ 1.1219 ดอลลาร์ต่อยูโรจากช่วงเช้าที่ 1.1221 ดอลลาร์ต่อยูโรอ่อนค่าลงเล็กน้อยนะคะวันนี้เนี่ยเงินบาทเคลื่อนไหวแข็งค่ามากกว่าสกุลอื่นๆในภูมิภาคส่งผลทำให้มีการขยับแข็งค่าที่สุดในรอบ2เดือนที่ผ่านมาที่ระดับ 34.19 สตางค์ปัจจัยหนุนก็คือค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าค่ะในขณะที่กนง.นั้นระบุว่าเงินบาทจริงๆแล้วก็เคลื่อนไหวสอดคล้องกับภูมิภาคซึ่งก็คงจะไม่ได้มีมาตรการอะไรเป็นพิเศษที่จะเข้าไปดูแลในเรื่องนี้ค่ะเห็นพอเงินบาทบวกนะคะทางยังคงเคลื่อนไหวแดนบวกนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านโคเม็กซ์หรือว่าทางด้านของโกลด์สปอตนะคะล่าสุดค่ะขออภัยนะคะโคเม็กซ์นั้นเคลื่อนไปที่บริเวณ 1,255.81 ทางด้านทองในประเทศเองนะคะวันนี้ทองคำแท่งเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 2,400 บาทต่อบาททองคำค่ะส่วนทองรูปพรรณนะคะเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 2,900 บาทต่อบาททองคำค่ะค่ะไปพูดคุยกันนะคะว่าแนวโน้มของทิศทางราคาทองคำแล้วก็เซฟ50ในฟิวเจอร์นั้นจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณณัฐพลคำทักเครือค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ฟินแนเซียไซรัสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับปัจจัยสำหรับการลงทุนในทองคำช่วงนี้ดูอะไรกันดีคะคุณณัฐพลคะครับผมก็เมื่อคืนตัวเฟดฟินิชก็ผ่านไปแล้วนะครับคงจะรออีกทีก็คงเป็นตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐที่จะเปิดเผยวันสุดสัปดาห์หน้านะครับแต่ก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยระยะสั้นก็จะมีการเปิดเผยตัว GDP ของสหรัฐนะครับเป็น GDP ไตรมาสหนึ่งซึ่งคิดว่าตลาดทองคำเองไม่น่าจะให้ความสำคัญสักเท่าไหร่นะครับก็คงจะมองข้ามไปแล้วก็ไปรอดูตัวเลขวันศุกร์หน้ามากกว่านะครับซึ่งเรายังคาดว่าตัวเลขจ้างงานของสหรัฐเนี่ยถ้าเกิดว่าดูจากข้อแถลงของเฟดเมื่อคืนเนี่ยนะครับตัวเฟดมินิทเนี่ยน่าจะออกมาดีต่อเนื่องนะครับพอมาดีต่อเนื่องก็คงจะหนุนให้ดอลลาร์เนี่ยฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้บ้างนะครับแล้วก็กดดันให้ราคาทองคำเนี่ยอ่อนตัวลงต่อนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเวลาราคาทองคำมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปนะครับแถวกรอบบริเวณ 1,260 ถึง 1,270 เหรียญเนี่ยก็จะถูกแรงขายกดดันเป็นระยะนะครับเพราะว่าอัพไซด์เนี่ยก็ต้องถือว่าจำกัดเนื่องจากภาพกว้างเองเนี่ยถูกกดดันจากเรื่องของดอกเบี้ยขาขึ้นในสหรัฐนะครับรวมถึงเรื่องของการปรับลดขนาดของเงินเฟดด้วยนะครับซึ่งก็มีพันธบัตรเนี่ยถือครองอยู่มากถึง 4.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับตรงนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นปัจจัยกดดันอยู่นะครับทำให้อัพไซด์ของราคาทองคำเนี่ยค่อนข้างจำกัดแล้วก็ไม่ตอบสนองต่อข่าวบวกที่เกิดขึ้นในระยะหลังเท่าที่ควรนะครับผมก็เลยมองว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยกิจการคุณไม่น่าจะดีนะในเชิงกลยุทธ์เราก็แนะนำให้เก็งกำไรฝั่งช็อตนะครับนอกจากราคาทองคำโลกที่อัพไซด์จำกัดแล้วเนี่ยผมยังมองว่าราคาทองคำในประเทศยังถูกกดดันจากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เงินบาทแข็งค่าขึ้น 0.3% หรือว่าแข็งค่าเร็วทีเดียวแล้วก็ลงมาแข็งค่าเนี่ยถ้าเกิดว่าดูจากกราฟก็คือทำจุดต่ำสุดในรอบ2ปีเห็นจะได้นะครับก็น่าจะทำให้ราคาทองคำในประเทศเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ลำบากยิ่งขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดว่านักลงทุนเองนะคะจะเทคไซส์ค่ะเรื่องของการลงทุนช่วงนี้ช็อตโพซิชันหรือว่าลองโพซิชันนั้นจะปลอดภัยกว่าคะครับอย่างที่เรียนข้างต้นนะครับว่ากลยุทธ์ช่วงนี้เนี่ยเราแนะนำให้เก็งกำไรฝั่งช็อตนะครับจุดทำกำไรเนี่ยประเมินไว้ถ้าเกิดว่าจริงนะครับราคาโลกเนี่ยก็จะอยู่ที่กรอบแนวรับ 1,235 หรือ 1,240 เหรียญนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยก็จะมีอยู่แถวบริเวณ 1,260 แล้วก็ 1,270 เหรียญตามลำดับนะครับสำหรับกลยุทธ์ฝั่งช็อตรอบนี้เนี่ยแนะนำให้ใช้บริเวณ 1,270 เหรียญเป็นจุดสต็อปลอสนะครับค่ะขอไปดูที่ตลาดหุ้นไทยกันบ้างนะคะในมุมมองของ Safe 50 Index Future เราประเมินสถานการณ์การลงทุนอย่างไรบ้างคะครับผมวันนี้ก็เคลื่อนไหวอยู่แถวบริเวณ993จุดนะครับในแง่ของทิศทางเนี่ยก็ต้องบอกว่าดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับสำหรับตัวของ S50 รวมถึง S50 M17 แต่เท่าที่สังเกตดูเนี่ยเราติดอยู่นิดเดียวนะครับที่ยังไม่อยากให้เพิ่มสถานะรองเข้าไปในระยะนี้เนี่ยก็คือว่า1เลยคือปริมาณการซื้อขายไม่หนาแน่นนะครับอันที่2ก็คือเวลาปรับขึ้นเนี่ยค่าเบสิสจะเคลื่อนไหวแดนลบตลอดเลยนะครับนั่นสะท้อนให้เห็นว่ามีแรงช็อตกดดันมาพอสมควรเหมือนกันในจังหวะที่ตัวของ S50 แล้วก็ S50M17 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าอัพไซด์อาจจะอยู่ในกรอบที่จำกัดชั่วคราวนะครับ
ถึงแม้ว่าสภาพคล่องในตลาดหุ้นดูดีเพราะว่าหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางมีแรงเก็งกำไรแต่หุ้นขนาดใหญ่เนี่ยเราเริ่มเห็นว่าแรงซื้อเบาลงนะครับยังต้องตามต่อนะครับว่าแรงซื้อหุ้นของต่างชาติจะกลับมาจริงจังเมื่อไหร่หลังจากที่วันนี้เนี่ยมีการเริ่มสนามหน้ารองเข้าไปนะครับมีเปิดสัญญาก็ทำให้ยอดช็อตสุทธิตั้งแต่ต้นปีเนี่ยลดลงเหลือประมาณก็สองเปิดกว่าสัญญาเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นมุมมองที่ดีขึ้นนะครับแต่ผมมองว่าการเข้าไปลองของฝรั่งวันนี้เยอะๆเนี่ยเป็นหมื่นสัญญาเนี่ยมันน่าจะไปหักล้างกับวันที่เขาช็อตหนักๆวันที่12พฤษภาคมกว่า 20,000 สัญญาตรงนั้นมากกว่านะครับก็ แต่ว่าหักล้างกันไปเนี่ยผลกระทบเชิงบวกมันก็ไม่น่าจะมากนักนะครับก็เลยยังไม่ให้น้ำหนักมากอยากให้ดูความต่อเนื่องมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มภาพเป็นขาขึ้นแต่เราเริ่มสงสัยในแง่ของปัจจัยลบบางอย่างก็เลยแนะนำให้ทรดดิ้งในกรอบไปก่อนนะครับคงจะไม่มีดิเรกชันที่ชัดเจนในช่วงนี้นะครับกรอบล่างเนี่ยจะอยู่แถวบริเวณ986ถึง987จุดนะส่วนกรอบบนเนี่ยก็จะมี993แล้วก็996จุดครับก็เล่นแบบขึ้นช็อตลงๆในกรอบนะครับค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีค่ะสำหรับการลงทุนในทองคำนะคะในช่วงนี้นั้นก็ต้องเล่นในกรอบนะคะแล้วก็ต้องระวังนะคะสำหรับราคาทองคำที่กำลังจะปรับตัวลดลงนะคะแต่ว่าทางด้านของ Safe 50 Index Future A นะคะคุณณัฐพลบอกว่าเห็นต่างชาตินั้นดูแล้วมีสัญญาซื้อกันเยอะๆเนี่ยไม่ได้แปลว่าให้มุมมองเชิงบวกซะทีเดียวนะคะต้องระวังสำหรับการอยู่ฝั่งลองเช่นเดียวกันนะคะอาจจะมีอัพไซด์ที่จำกัดค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมาดูกันที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปบ้างค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร